ทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะออกมาเตือนภัยว่าจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่6ถึงวันที่9มีนาคมนี้ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะเตรียมรับผลกระทบที่จะเกิดจากพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็ลูกเห็บสร้างความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินได้ด้วยค่ะนายวันชัยศักดิ์อุดมชัยอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนนะคะว่าในช่วงวันที่6ถึงวันที่9มีนาคมนี้ประเทศไทยจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะขอให้คุณผู้ชมนะคะหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งหลีกเลี่ยงการอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่หรือว่าใกล้ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงในขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะคะและสำหรับพี่น้องชาวเกษตรกรก็ระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรเอาไว้ด้วยค่ะส่วนในช่วงวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะคะจะมีผลกระทบที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมามหาสารคามกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและจังหวัดอุบลราชธานีค่ะส่วนที่ภาคตะวันออกนะคะที่ต้องเฝ้าระวังก็คือที่จังหวัดนครนายกจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดค่ะส่วนในภาคกลางนะคะก็มีจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาแล้วก็รวมไปทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยค่ะส่วนในช่วงวันที่8ถึงวันที่9มีนาคม2561วันพฤหัสกับวันศุกร์นะคะให้เฝ้าระวังในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้เนื่องจากว่าบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงประเทศเวียดนามตอนบนแล้วค่ะคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้ในวันนี้นะคะขณะที่ประเทศไทยก็มีอากาศร้อนทำให้บริเวณดังกล่าวเกิดพายุฤดูร้อนขึ้นแล้วก็มีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ขอให้คุณผู้ชมค่ะติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดค่ะ